มาครับสำหรับวันนี้มาสเคอร์เนียนะมาสเคอร์เนียพาสซีฟเนี่ยมันจะทำงานตอนที่โดนดาเมจนะหลังจากโปเกมอนตัวนี้ได้รับดาเมจลดลงจนถึงแบบเลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดนั่นเองก็คือแบบโดนดาเมจจนเฮดพีต่ำกว่าครึ่งอ่ะมันจะหายตัวแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็ทำดาเมจมากขึ้นแล้วก็เรียกว่ามีดูดเลือดละกันนะหลังจากที่บัฟทำงานเนี่ยก็วิ่งเร็วขึ้นทำดาเมจมากขึ้นแล้วก็มีดูดเลือดครับก็ถือว่าเป็นพาสซีฟที่น่าสนใจมันจะใช้ได้ตอนเฮดพีต่ำกว่าครึ่งเท่านั้นนะส่วนท่าอื่นเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเกมกันละกันนะครับโอ้โหเนียวฮะน่ารักจริงลีฟเฟดอ่ะเดี๋ยวดูโอ้มีเกตด้วยแฮะชาร์จโจมตีครับมันจะเป็นเกตเมื่อเต็มปั๊บมันก็จะพุ่งโจมตีนั่นเองนะก็ถือว่าน่าสนใจก็แอบแรงนิดนึงประมาณ600ด้วยครับลีฟเฟดมันจะยิงบอลไปข้างหน้า4ลูกครับมีสโลนะแล้วก็ดาเมจมันแรงตามจำนวนที่โดนด้วยแฮะมันอ่านว่าโฮนป่ะโฮนครอป่ะก็คือหลังจากใช้เราจะตีเร็วตีแรง3ครั้งนั่นเองโอเคถือว่าเป็นมูฟพื้นฐานที่น่าสนใจนะโอเคเลยเลเวล4พัฒนาล่างเลเวล5เลเวล6ได้มูฟแรกแล้วก็พัฒนาล่างเป็นมาสเคอร์เนียเลเวล7ได้ท่าครบโอเคอู้น่าสนใจฟาวเวอร์ทริคเหรอลองใช้ก่อนนะโอเคง่ายเข้าใจง่ายดีกดครั้งแรกวางระเบิดกดครั้งที่2ระเบิดก็อย่างที่เห็นครับโยนระเบิดไปแล้วกดอีกครั้งหรือปล่อยให้หมดเวลาจะระเบิดจะระเบิดจะแรงตามจำนวนของ HP ที่หายไปนะยิ่งเลือดน้อยยิ่งแรงนะครับก็คือท่านี้เป็นท่าแปะระเบิดครับโดยที่ดาเมจของระเบิดจะแรงขึ้นถ้าเราทำการโจมตีจนมันถึงแบบนี่ไงนะระเบิดใหญ่ขึ้นแล้วก็ปล่อยให้หมดเวลาก็ได้หรือว่าจะสมมติผมตีแค่นี้ก่อนนะระเบิดอยู่ที่ไม่มั่นใจว่าเลือดไหนมันมี2เลือดอ่ะแป๊บนึงระเบิดปกติจะดาเมจอยู่ที่900โอเคเนาะทีนี้ผมจะลองยัดเลยเงาระเบิดอยู่ที่น่าจะประมาณ 1,500 โอเคก็คือแรงตามดาเมจที่เราทำนั่นเองครับอันนี้ไม่มั่นใจว่าดาเมจของเพื่อนร่วมทีมจะมีผลด้วยไหมนะแต่ว่าหลักๆก็คือดาเมจของเรานี่มีผลแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราน็อกคู่ต่อสู้ได้ต้องท่านี้ไหมถ้าน็อกคู่ต่อสู้ได้ด้วยท่านี้นะครับจะสามารถใช้งานต่อได้ทันทีถือว่าน่าสนใจเลยนะสำหรับ Power Tick มาต่อดับเบิลทีมแล้วกันเข้าใจละเมื่อใช้งานจะส่งร่างแยกออกไปนะครับผมแล้วก็ใช้ครั้งหนึ่งจะเป็นการสลับที่กับร่างแยกเมื่อร่างแยก HP เหลือ0หรือว่าเราสลับนะครับมันจะเป็นการระเบิดนะคือมันเกิดขึ้นได้2กรณีไม่ว่าจะเป็นการระเบิดแบบร่างอีกฝ่ายตีร่างแยกระเบิดเองหรือว่าเราจะทำการสลับร่างก็ได้นะครับผมแล้วก็มีสตันด้วยถือว่าน่าสนใจเลยนะท่าเนี้ยนี่ไงเฮ้ยผมว่าน่าสนใจเลยอ่ะประเด็นคือมันทำแบบนี้ได้ด้วยนะประมาณแบบปึ๊บเราก็แบบตีแล้วก็เนี่ยประมาณเนี้ยแบบมันสามารถใช้เพื่อสลับที่แบบเป็นลูกเล่นในการแบบเข้าไปตอดฟรีอีสปอร์ตอะไรอย่างงี้ก็ได้อ่ะ Flower Tick Upgrade ก็คือระเบิดกว้างขึ้นแล้วก็ตัวละครเราจะวิ่งเร็วขึ้นหลังจากใช้สกิลแค่นี้เองเหรอก็โอเคแค่นี้แหละดับเบิลทีมแบบอัปเกรดเพิ่มระยะเวลาของร่างแยกร่างแยกโดนทำลายยากขึ้นด้วยร่างแยกคือร่างแยกถึกขึ้นอ่ะว่ายง่ายไนท์สแลชกับเทลเบรสเหรอไนท์สแลชใช้งานก่อนสิโอ้โยนดาบออกไปแล้วก็มาร์คบนหัวการโจมตีปกติจะเพิ่มอัตราการติดครีครับสำหรับโปเกมอนที่โดนมาร์คพูดง่ายก็คือมีโอกาสติดครีมากขึ้นแล้วตัวเราจะลดคูดาวน์ถ้าไนท์สแลชทุกครั้งที่เราโจมตีรวมถึงเราจะมีดูดเลือดด้วยครับผมก็เป็นท่าที่เอาไว้คอมโบกับการออโต้แอทแท็กนั่นเองเดี๋ยวมาดูเทลเบสก่อนลองใช้ดูก่อนโอ้โอ้ยได้บัฟว่ะโอเคอ่ะไหนดูซิทำอะไรได้กระโดดไปหาเป้าหมายแล้วก็ทำการทำให้ศัตรูพาราไลซ์ตัวชาปิดตัวชานั่นเองหลังจากใช้สกิลนี้โดนเป้าหมายนะครับการโจมตีปกติรวมถึงความเร็วในการเคลื่อนที่ของเราจะเพิ่มขึ้นถ้าตัวเราอยู่ในพุ่มหญ้าท่านี้จะไกลขึ้นโอ้ต้องอยู่ในหญ้าด้วยเอ้ยน่าสนใจแฮะแล้วก็ถ้าน็อกโปเกมอนได้นะครับหรือว่าได้แอซซิดนะท่านี้จะรีเซ็ตทันทีอ๋อมันเป็นท่ากระโดดเกาะหัวแล้วไหลนั่นเองเฮ้ยน่าสนใจเฮ้ยน่าสนใจจริงๆน่าสนใจโอ้แล้วไกลจริงนะถ้าอยู่ในพุ่มอ่ะไหนมาดูขั้นพลัสก่อนสิปีดรันหน่อยขั้นพัดก็เพิ่มอัตราคิแล้วก็เพิ่มเรื่องของการดูดเลือดมากขึ้นครับ
ส่วนเทลเบรสก็จะเพิ่มเรื่องของอ๋อได้เกราะได้เกราะตอนใช้ท่านี้โอ้เกราะเป็นพันเลยนะเอาจริงอ่ะสรุปคือมันคอมโบแบบเทลเบสปั๊บในสแลชแล้วก็ตีนะคอมโบมานี้อยู่ในมูฟทำดาเมจเคลื่อนที่ไม่ได้ครับแล้วก็เหมือนจะโดน CC ได้ไม่มีปัญหานะมันสามารถกดอีกครั้งเพื่อยกเลิกได้นะครับอยู่ไหนอ่ะแต่ว่าจะเสียเรื่องของไอ้เสียเรื่องของอยู่ไหนไปที่เจ็กบัตทอนได้ครับแล้วก็เปลี่ยนทิศทางการเดินด้วยถือว่าดีนะโดนสตันก็ไม่หยุดนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ฟูลฮิลเลยครับในการไล่ลำนะแบบว่าต่อให้โดน CC ก็สามารถลำต่อได้ยาวๆแต่ว่าอาจจะหยุดเดินแทนโอเคถ้าโดน CC จะหยุดเดินแทนแต่ว่ายังลำต่อได้ถือว่าน่ากลัวนะนูเคนินใช้ได้ครับสามารถใช้นูเคนินได้คือถ้าโดนสตาร์แล้วลำแบบนี้คือนูเคนินได้แน่นอนก็ประมาณนี้ครับมัสเคเนียผมว่าดีนะแอบดีเลยล่ะโดยเฉพาะดับเบิลทีมกับฟลาวเวอร์ทีกับผมว่าดีจัดเลยนะก่อนไปดูไฮไลท์ตัวละครของมัสเคเนียเนี่ยยังไงก็ขอฝากเหมือนเดิมนะครับสำหรับสปอนเซอร์อย่างร้านเติมเกม The Hunt Shop นะบอกเลยว่ารายเดือน280บาทเท่านั้นใครสนใจก็ไปลองกันดูได้ครับมันรีเซ็ตพาวเวอร์ทิกเลยนะหลังจากแบบถ้าน็อกได้ อยู่ไหนมันแอบรีดาเมจช้าไปหน่อยแฮะโอ้นี่ไงถ้าเลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดมันจะไอ้นี่ครับมันจะหายตัวแล้วก็แบบหลายๆอย่างด้วยโอ้ดีเหมือนกันท่านสนใจโอ้อุ้ยเกือบไปฟาวเวอร์ทิกมันแรงตามไอ้เนี่ยตาม HP ที่หายไปด้วยเราวางระเบิดแล้วก็กดได้เลยตอนเลือดน้อยอ่ะแรงมากจริงมันเป็นเพราะว่าเราเวลเยอะมันเลยรู้สึกเหมือนแรงแต่ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วอยู่ในไม่ได้แรงขนาดนั้นเลยโอ้สามารถเอาไอ้นี่ใช้เพื่อเป็นไอเฟรมได้ด้วยนะไอ้หน้าหายตัวแบบเป็นไอเฟรมเพื่อเอาอมตะได้แต่ว่าใช้ยากนิดนึงโอ้ดับเบิลทีมันไม่ได้แค่เดินไปข้างหน้าครับมันไอ้นี่ด้วยมันมีการหลอกล่อด้วยมันจะดูออกอยู่ผมว่ามันดูออกง่ายอยู่ผมว่าเจ็บอยู่นะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันมีเดินหลอกล่อด้วยหุ้ยพัสซีมาพอดีเลยทุกคนรู้ไหมผมกำลังคิดอะไรอยู่เดี๋ยวนะแป๊บนึงทันปะโอ้โหเอาไม่ได้โอ้นึกว่าได้ถ้าได้นี่คือแบบแต่ตอนแรกผมก็คิดอยู่นะโอ้ถ้าได้นี่คือเกินไม่ได้มันสามารถวนลูปแบบนี้ได้เรื่อยๆว่ามันดีตรงมันแบบมันสามารถวนลูปได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องย่างแยกนิดนึงนะล่างแยกมันจะวิ่งหาคู่ต่อสู้รอก็ได้รอล่างแยกไปถึงก็ได้เราอาจจะไม่จำเป็นต้องวิ่งไปเองก็ได้เราให้ล่างแยกวิ่งไปให้ก็ได้เนี่ยมันใช้ได้สองทางเลยจะใช้เปิดหรือจะใช้ปิดก็ได้จะใช้เปิดจะใช้เปิดหรือใช้ปิดก็ได้ดีกว่าเอ้ยลังแยกอยู่ไกลมากไม่ได้อะวางไม่ได้ถ้าลังแยกอยู่ไกลเกินไปอ๋อนี่ไงมันมีวงอยู่ประมาณขอบจอครับมันจะมีวงอยู่ประมาณขอบจอโอเคเข้าใจละ
มันแรงดาเมจตามเลือดที่หายไปมันทำให้เราแบบลำได้เรื่อยๆโยนระเบิดแล้วกดได้เลยด้วยซ้ำอ่ะบางช็อตซอยไม่เก่งเท่าไหร่สายนี้ผมว่าสายนี้ไม่สุดเท่าไหร่อ่ะถามว่าเล่นได้ไหมผมว่าเล่นได้แต่ว่าถ้าเป็นสายเมื่อกี้ผมไหลเที่ยงเลยนะเนี่ยก็ประมาณนี้ครับใครสนใจก็เดี๋ยวรอกันหน่อยเนาะเพราะว่ามันจะเข้าเซิร์ฟจริงวันที่7ธันวานะครับส่วนใครที่อยากเข้ามาเล่นเซิร์ฟเทสต้องรีบมานะมีเวลา4วันเท่านั้นครับจะสามารถเข้ามาเทสได้จนถึงวันที่21เดือนนี้เท่านั้นนะครับพฤศจิกายนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆด้วยค่ะขอบคุณครับ